กินอาหารเช้าค่ะทุกคนคุณลุงทำอาหารเช้าให้กินก่อนจะกลับบ้านรักเซลนะคะน่ากินมากมีฮอทดอกมีเบคอนมีดาวข้างนอกเลยวันนี้มีไส้กรอกหมูมีตำถั่วนะคะขนมจีนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะใภ้นอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะจอยเพิ่งกลับมาจากบ้านคุณลุงเพิ่งถึงบ้านนะคะถึงบ้านที่ลักเซลเนาะก็ไปอยู่บ้านคุณลุงตั้งแต่วันศุกร์นะคะนอนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ก็กลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องโซเฟียต้องไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็เลยต้องกลับมานะคะพี่แฟนก็พรุ่งนี้ไปทำงานตามปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ทำ 100% นะคะก็ทำแค่อาทิตย์หนึ่งก็แค่2วันนะคะหมอบอกให้พักผ่อนก่อนนะคะตำถั่วจะเอาถั่วแบบเนี้ยตำอ่ะมันก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะทุกคนแต่มันก็พอแก้ขัดได้ค่ะกินไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะกินมือนี่แหละถึงจะแซ่บเผ็ดอยู่ใส่พริกหลายเม็ดแล้วก็ลวกไอ้นี่ด้วยค่ะลวกหน่อไม้ฝรั่งด้วยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรหรออันนี้ค่ะนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกแหนมหมูล้วนหอมอร่อยอันนี้เป็นผักรูคูล่าอันนี้ผักอันนี้จะเป็นออกขมๆนะคะรสชาติออกขมๆนิดนึงก็ไม่นิดนะสำหรับคนกินขมก็กินได้แต่สำหรับคนไม่กินขมก็คือขมมากเลยนะคะผักอันเนี้ย EP วันนี้ก็คือจอยจะเล่าให้ฟังก็พี่แฟงก็ไปทำงานนะคะแล้วทีนี้ก็จอยก็อยู่บ้านฮัลโหลสวัสดีค่ะถึงเวลาแบบว่าจะไปกู้เงินซื้อบ้านนะคะกู้ธนาคารก็ปล่อยให้กู้นะคะก็พอปล่อยให้กู้ตอนแรกก็ดีใจพอปล่อยให้กู้เสร็จเอ๊ะอุ๊ยเราจําเป็นหนี้ก้อนโตอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าก็คิดว่าเออต้นทุนเราไม่ได้แบบว่ามีสามีรวยไม่ได้แบบว่ามีเงินเยอะอะไรขนาดนั้นจนถึงจะไปซื้อบ้านเงินสดอะไรเงี้ยเราก็ต้องถ้าอยากมีอยากอะไรเราก็ต้องสร้างเป็นหนี้อย่างนี้แหละอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าไปเช่าบ้านอยู่ก็ถ้าเช่าบ้านอยู่ก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยจ่ายทุกเดือนแต่ว่ามันอนาคตข้างหน้า10 ปี 20 ปีเราก็มีอะไรมีสมบัติมีอะไรเป็นของตัวเองมีไว้ให้ลูกมีไว้ให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยก็เลยช่วยกันนะคะทุกคนพี่แฟงก็ตอนนั้นพี่แฟงก็ทำงานได้เงินเดือนเยอะกว่าจอยมากเลยนะคะเมื่อก่อนเนาะก็พี่แฟงแกก็ถีบตัวเองทำตัวเอง
แบบเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีขึ้นมาทำงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะจอยก็ทำงาน80%บางเดือนก็ได้100%อะไรเงี้ยถ้าเกิดคนขาดเขาก็เรียกไปทำให้แบบทำ100%อะไรเงี้ยค่ะทุกคนพอซื้อเสร็จทำเรื่องทำอะไรเสร็จกู้ธนาคารเสร็จก็ย้ายเข้ามาตอนปลายปี2011จอยก็เริ่มย้ายเข้ามาเนาะก็ไม่ได้แบบมีพิธีขึ้นบ้านมงบ้านใหม่อะไรเอาเลิกสะดวกนะคะทุกคนก็เอาเลิกสะดวกเข้ามาก็มาอยู่หลังจากนั้นทำงานไปพี่แฟงก็ไปทำงานตามปกติของเขา3 อาทิตย์4อาทิตย์ถึงกลับมาอยู่บ้านจอยก็ยังอยู่กับลูกนะคะตอนนั้นก็ใบขับขี่ก็ยังไม่ได้นะคะใบขับขี่ยังไม่ได้แต่ว่าจอยก็ไปเรียนขับรถแล้วก็ไปสอบข้อเขียนนะคะทุกคนก็หลายรอบมากถึงจะผ่านนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่จอยไปทำอ่ะจอยภาษาจอยยังไม่แข็งแรงมากเลยนะคะก็ภาษาก็ได้ประมาณ40-50% แค่นั้นเองเราก็อ่านภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจอยอ่ะจอยเป็นคนแบบคือถ้าลงมือหรือว่าจะทำอะไรแล้วถ้าเกิดจอยทำไม่ได้จอยก็จะไม่หยุดจอยจะทำจนกว่ามันจะได้ถึงจะนานแค่ไหนก็ช่างมันอะไรเงี้ยจอยก็พยายามทำแล้วก็ทำงานไปก็จอยใช้เวลาปีกว่าเลยนะคะถึงจะได้ใบขับขี่เนาะช่วงนั้นพี่แพงก็ไม่อยู่บางวันช่วงหน้าหนาวถ้าเกิดอากาศไม่ดีจอยก็ให้คุณลุงเนี่ยแหละค่ะก็มารับเราก็มารับที่บ้านให้คุณลุงมารับที่บ้านก็ไปส่งน้องโซเฟียส่งน้องโซเฟียเสร็จแกก็ไปส่งจอยที่ทำงานอะไรเงี้ยตอนเย็นจอยก็กลับมาเองบางทีก็รองหัวหน้าเขาก็มาส่งบ้างอะไรเงี้ยเขาใจดีเนาะเห็นแบบอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยจอยก็เขาก็ใจดีพามาส่งที่เอามารับลูกอะไรเงี้ยโอ้ยตอนนั้นก็ถือว่าลำบากช่วงลำบากอีกด้านนึงเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะหลังจากนั้นปีหนึ่งผ่านไปจอยก็ไปสอบใบขับขี่เรียบร้อยได้ใบขับขี่ค่ะทุกคนได้ใบขับขี่ก็ไปซื้อรถเป็นของตัวเองคันแรกในชีวิตเลยนะคะคือไม่เคยแบบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบซื้อรถได้อะไรเงี้ยก็ไปซื้อรถราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าโครนเนาะตอนนั้นรถคันเล็กๆนะคะพอขับไปแบบพอใช้ได้อะไรเงี้ยก็ไปขับไปส่งลูกตอนนั้นพวกเราก็เริ่มทำงาน 100% พี่แฟงก็เริ่มทำงาน 100% เหมือนกันเนาะก็พี่แฟงเขาก็ซื้อรถต่อจากพี่เคยเขาเหมือนกันก็เราก็มีรถคนละคันทีนี้เรามีรถคนละคันแล้วนะคะทุกคนเริ่มแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มคือเริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนจากที่พวกเรา2คนไม่มีอะไรเลยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาก็ได้ใบขับขี่ทีนี้ก็โหทีนี้แบบว่าไม่ต้องพึ่งสามีเลยค่ะทุกคนจอยอยากเป็นไหนจอยอยากไปข้างนอกไปซื้อของจอยก็ขับรถไปเองอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงพี่แฟงไม่อยู่จอยก็ได้แบบช่วยเหลือแม่ย่าด้วยเพราะว่าแม่ย่าก็เริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็จะแกก็80แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็แกก็ย้ายเข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์ในเมืองเหมือนกันนะคะจอยแกขายบ้านหลังที่จอยมาอยู่แรกๆอ่ะขายบ้านหลังนั้นให้พี่ชายพี่แฟงแล้วนะขายให้ไปแล้วคือแบบว่าเขาเตรียมที่จะแบบว่าเซ็นมรดกเซ็นอะไรให้ลูกๆเขาหมดแล้วเขาก็หมดห่วงอะไรตรงนั้นแกก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเป็นบ้านพักของคนชรานะคะก็แกก็มาอยู่นะคะทุกคนก็เลยเวลาแกต้องการอะไรจอยก็จะยังทำงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เนาะแกเวลาแกต้องอยากต้องการอะไรแกก็ส่งข้อความไปหาจอยเนาะก็ซื้อนี่มาให้ฉันด้วยนะอะไรเงี้ยจอยเลิกงานจอยก็ขับรถเอามาให้แกที่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเนาะก็น้องโซเฟียก็ยังเล็กๆอยู่เวลาจอยกับพี่แฟงจะไปเที่ยวไหนหรือว่ามีธุระต้องไปกันทั้งสองคนอ่ะจอยก็จะเอาลูกไปฝากไว้กับคุณย่านะคะในช่วงนั้นก็เริ่มแบบว่ามีงานกันทั้งสองคนมีเงินใช้กับเมืองไทยบ้างปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบหุยชีวิตตอนนั้นอะชีวิตตอนเนี้ย EP เนี้ยก็คือแบบเริ่มแบบจอยแบบเป็นช่วงขาขึ้นนะคะทุกคนแบบว่ามีเงินเข้าทุกเดือนน้องโซเฟียก็พากันอยู่ดีกินดีทั้งพวกเราทั้งญาติที่พ่อแม่ทั้งทางเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ย
คนเราก็อย่างนี้แหละก็ทุกคนมีแบบว่าช่วงชีวิตมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นอ่ะอย่าเห่อกับมันเวลาลงก็อย่าท้อเนาะฝากเพื่อนๆให้เหมือนกับเป็นข้อคิดด้วยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราขาขึ้นอ่ะก็อย่าแบบว่าถลำตัวไปมากกว่าใช้เงินก็ใช้ให้มันระมัดระวังเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองเนาะก็เวลาขาลงก็อย่าพากันท้อเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลาเนาะทุกคนกินไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะวันนี้ก็เนี่ยก็อร่อยดีนะคะจอยมีโอกาสจอยมีโอกาสมาประเทศนอร์เวย์จอยได้เห็นแต่แม่พี่แฟงนะคะเพราะว่าพ่อของพี่แฟงอ่ะเสียไปตั้งแต่ตอนพี่แฟงอายุ30เนาะแล้วพี่แฟงไปเจอกันกับจอยแกอายุ37 38แล้วนะคะตอนนั้นอ่ะเจอกับจอยครั้งแรกอ่ะพี่แฟงเล่าให้ฟังว่าพ่อพี่แฟงเป็นชาวประมงนะคะสมัยก่อนแล้วก็พี่แฟงมีพี่น้อง4คนเนาะพี่แฟงเป็นคนสุดท้องแล้วก็มีพี่ชายคนมีพี่ชาย2คนแล้วก็พี่สาว1คนพี่สาวเป็นคนโตแล้วก็ลุงอู๊ดล่ะเป็นคนที่3แล้วเขาก็มีพี่ชายอีกคนนึงพี่แฟงเป็นคนที่4เขามีผู้ชาย3ผู้หญิง1นะคะทุกคนแล้วก็มีพี่ชายคนโตเขานั่นแหละก็สืบทอดจากพ่อมาเป็นชาวประมงเหมือนกันเขาก็ทำงานบนเรือตกปลาตกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ลุงอุล่าก็มาทำงานเป็นครูสอนเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนช่างซ่อมรถซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่แฟงเขาก็จะทำงานทั่วไปของเขาไปค่ะชีวิตของเรามันก็ต้องสู้ค่ะเราตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะถอยไม่ได้นะคะชีวิตคนเราใช่ว่าจะมีแบบว่าเลวร้ายตลอดเวลาบางครั้งมันก็มีดีบ้างค่ะทุกคนไม่ยากห่วงพี่แฟงมากที่สุดเลยนะคะของสมาชิกลูกเขาทั้ง4คนนะเพราะอะไรเพราะพี่แฟงแกไม่มีอะไรเลยแล้วก็พี่ชายพี่สาวเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีงานทำมีเงินมีทองกันหมดทุกคนแต่พี่แฟงเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยคุณย่าก็จะห่วงนิดนึงนะคะก็ตอนนั้นมาก็เขาก็รู้ว่าลูกเขาเป็นยังไงเขาแบบพี่แฟงอาจจะเป็นคนเที่ยวคนกินคนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเงินเก็บแล้วทีนี้พอเอาจอยมาอยู่แกก็เป็นห่วงว่าจะเลี้ยงลูกเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราเนาะทุกคนหลังจากนั้นพี่แฟงก็พิสูจน์ให้คนเห็นแล้วว่าเออเขาทำได้เขาทำให้เมียให้ลูกเขาแบบดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนชีวิตช่วงเนี้ยก็โหยของจอยก็คือดีมากๆตั้งแต่ซื้อบ้านมามีบ้านมีงานทำได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีใบขับขี่มีรถเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะนะคะทนแบบภูมิใจจริงๆภูมิใจกับตัวเองดีใจที่ตัวเองทำได้เนาะก็คือแบบว่าไม่ท้อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจอยก็ไฟท์กับมันเนาะทุกคนจะท้อก็ไม่ได้เห็นลูกตาดำๆกำลังเล็กๆอยู่จะทำไงอะไรอย่างเงี้ยจอยก็สู้กับมันก็ให้กำลังใจกันมีร้องไห้บ้างมีอะไรบ้างตามภาษาค่ะทุกคนเพราะว่ามันเหงาบ้างมันคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงบ้านเราด้วยเนาะมาอยู่แบบต่างศาสนาต่างอะไรอย่างเงี้ยต่างถิ่นแล้วก็เมืองหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกอาหารไทยก็หากินยากอะไรเงี้ยมันก็แบบมันมีความเหงาปะปนกันแบบความสุขความเหงาความอุ้ยว้าเหวอะไรแบบเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนในหัวเนาะก็
แต่เราก็ผ่านมันมาได้เนาะทุกคนก็ยกเครดิตให้น้องโซเฟียแหละน้องโซเฟียเขาก็เป็นกำลังใจให้แม่นะคะทุกคนก็จอยก็เป็นคนไม่ท้ออยู่แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนอย่าท้อกับชีวิตนะคะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงก็เหมือนค้าขายเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็ค้าขายก็เหมือนกันมันก็มีขึ้นมีลงเนาะชีวิตคนเราก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นก็อย่าถล่มตัวเวลาลงก็อย่าท้อกับมันนะคะไฟท์กับชีวิตเราเกิดมาเราก็ต้องตายทุกคนเมื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดนะคะก็คลิปนี้มันก็ยาวอีกแล้วนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้า EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย